สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำข้อสอบแบบเติมประโยคนะคะข้อสอบแบบนี้ก็เป็นข้อสอบอีกประเภทหนึ่งที่วัดทักษะการอ่านนะเขาจะให้เราเติมประโยคทั้งประโยคเลยนะคะโดยจะมีตัวเลือกให้แบบนี้นะคะให้แบบนี้นะคะเป็น A B C D นะคะแล้วเราก็เอาตัวอักษรเข้าไปใส่นะคะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะกระต่ายเอาตัวเลือกขึ้นมาไว้ด้านบนขวานี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมากันนะวันนี้นะคะเป็นเรื่องดื้อเมเก้งปู่นะคะดื้อเมเก้งปู่นะคะดื้อตัวนี้นะหมายถึงคลั่งไคล้หลงไหลนะคะหรือว่าปลื้มปิติก็ได้นะคะในที่นี้ก็เหมือนกับทำไมคะคลั่งไคล้กับของมือสองนะคะอาจจะไปช้อปปิ้งนะคะนะที่เดนมาร์กเขามีร้านเก้งผูนะร้านขายของมือสองเยอะเหมือนกันนะกระต่ายก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเหมือนกันเนาะแล้วเรามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะเริ่มอ่านกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะว่าตัวละครเป็นใครนะคะทำอะไรที่ไหนนะโอเคนะคะ Good air in a fall or a boat summer medicine to peer in livelihood in bosom นะคะนะทำไมคะกูดนี้อายุ41ปีนะคะอยู่อาศัยอยู่กับลูกสาวทั้ง2คนนะคะที่ไลลิฮูที่คุซมนะคะชื่อเมืองน่าจะใครอยู่คือเป็นเฮาน่าจะรู้จักนะคะนะฮุนฮาอินสตัวอินเทอร์กราเซอร์นะคะเธอมีความสนใจนะคะอินเทอร์กราเซอร์นะคะเธอมีความสนใจในอะไรสักอย่างหนึ่งมีความสนใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะสนใจอย่างมากเลยนะคะสนใจอย่างมากเนาะหุนเอสเกอร์เก้งปุออลบปูมาเกอร์นะคะเธอชอบที่จะไปร้านมือสองนะคะเก้งปุชอบของเก่าเนาะแล้วก็ตลาดนัดนะคะล้มปูมาเกอร์นะคะตลาดนัดที่เขาจะเอาของในบ้านของพวกเราเองนะคะออกมาขายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราอ่านกันตั้งแต่ตัวอย่างเลยเนาะ Good air in Limoges to appear for old or T.O. นะคะ Good เนี่ยเป็นทำไมคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ in ลีแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะกับลูกสาว2คนนะคะ8ขวบกับ10ขวบนะคะ The good believer skip for six or soon นะคะ A believer Alina may seem to peer Here hun is a noon job or is a somang a peng นะคะทำไมคะเมื่อนะคะ good ทำไมคะอย่าเนาะอย่าเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเธอก็อยู่คนเดียวเนาะกับลูกสาว2คนนะคะแล้วก็ไม่มีงานทำนะก็ไม่มีเงินมากนะคะอีกสมังเพลงเนาะ Therefore Bikunder hun at go po Lompomager for at Finner Billy Gangbusting นะคะทำไมคะเธอจึงได้เริ่มที่จะไปตลาดนัดนะคะเป็นตลาดนัดของมือสองเนาะเพื่อหาของถูกๆนะคะนะที่เป็นของมือสองนะคะนะแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้เขาตอบมาให้แล้วนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะแต่เดี๋ยวเราอ่านไปก่อนนะคะเราอ่านไปก่อนพยายามอ่านประโยคหน้าหลังก่อนนะคะข้างหลังไปก่อนนะเพื่อให้รู้ทิศทางของเนื้อเรื่องก่อนที่เราจะมาหาคำตอบนะคะนะต่อนะคะ For sale on hun ide ha it arbeide or in good economy at a blee in hobby for hin at kuber book thing นะคะนะว่ายังไงคะนะ For sale on นะคะแม้ว่านะคะแม้ว่าวันนี้นะเธอมีงานทำแล้วนะคะแล้วก็มีเรียกว่าไงอะ
economy นะคะก็คือการเงินนะคะการเงินที่ดีขึ้นนะคะนะ economy นะแต่มันก็ยังเป็นอะไรคะเหมือนเป็นงานอดิเรกของเธอนะคะ hobby เป็นงานอดิเรกของเธอที่จะไปซื้อของที่เก๋งปุกนะไปซื้อของมือสองเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ตอบ A นะคะลองมาอ่านข้อ A ข้อ A ก็คืออะไรคะข้อ A ก็คืออ้อดีกอหุนสแตดี้นะคะอ้อดีกอหุนสแตดี้นะหมายความว่าและเธอก็ยังทำอยู่นะคะนะในรูปประโยคนะเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ทำไมคะเขาไม่มีงานทำใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาไม่มีงานทำนะคะนะพอมันเป็นอันหลังนะคะตรงไหนนะเธอนะน่ะเธอไม่มีงานทำตรงนี้นะคะนะเธอก็เลยไปร้านเก๋งบุใช่ไหมคะทีนี้ประโยคหลังเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีงานทำแล้วนะคะแม้ว่าจะมีงานทำแล้วนะแปลว่าส่วนที่ตรงกลางนะคะส่วนที่ตรงกลางที่เขาบอกดีกอฮุนสแตดินะคะก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะประโยคข้างหลังมันขัดแย้งกันนะคะแปลว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันยังจะต้องดำเนินการเหมือนกับอย่างเดิมอยู่นะคะนะก็สมเหตุสมผลนะคะขอตอบข้อ A นะคะแรกต่อไปนะคะข้อที่21เนาะ อีวิกเอนเดนท่ากูดชิดโหล้มผมาเกอร์นะในทำไมคะวันหยุดสุดวันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะรูทก็ยังไปที่ตลาดนัดมือสองอยู่บ่อยๆนะคะโซสโตร์หุ้นชิลีอัพออกเครื่อเอสตื้อนะคะเธอนี่ตื่นแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็รีบออกจากบ้านนะแปลว่าหลงไหลมากเลยนะคือเอสตื้อนะคะคือออกจากบ้านนะคูดวิลนิมลีแอดที่แอร์วิกติกแอดคามาชิลีวิสฮุนส์แกก็อินกูเฮนเดอร์นะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยรู้เลยนะว่ามันสำคัญมากเลยนะที่จะต้องมาแต่เช้านะคะถ้าเธอเนี่ยอยากจะได้ของในราคาที่ดีนะคะประมาณนี้เฮนเดอร์นะคะเหมือนกับการซื้อขายนะคะการซื้อขายนะในที่นี้อาจจะแปลว่ามาเช้าเช้าอาจจะได้ของดีๆก็ได้นะคะอาจจะได้ของดีๆเนาะสมัติเจอตัวหุ้นอีกคืออีอินทีมออเวนเทอร์โพแอดล้มประมาเกอร์สแกโอเนอร์นะคะบางครั้งนะคะสมัติเจอนะคะเธอเนี่ยต่อแถวอยู่นะคะอีกคือเลยนะคะเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่ รอให้ตลาดนัดเนี่ยเปิดนะคะนี่แปลว่าคลั่งใครมากเลยนะคะเนี่ยมายืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะคะนะแล้วก็มีช่องว่างให้เราเติมนะfor hun stop or snagger me die endra ikke mens hun trænger en kop kaffe og så går tiden hurtigt นะมีช่องว่างนะคะแล้วก็บอกว่าทำไมคะเธอยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วก็เพราะว่าเธอยืนแล้วก็คุยกับคนอื่นๆในแถวนะคะระหว่างที่เธอดื่มกาแฟไปด้วยนะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแปลว่าอะไรคะยืนรอเป็นชั่วโมงแต่ก็ยังคุยกับเพื่อนๆยังกินกาแฟได้นะคะแปลว่าเธอไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนะถ้ายืนถ้าดูเธอก็ไม่ได้โกรธไม่ได้หงุดหงิดนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะข้อ B นะคะไล่มาข้อ B This key this way out นะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไม่น่าจะเกี่ยวเนาะข้อ C นะคะน่าเสียดายส่วนใหญ่มันเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะ
ยังไม่ถึงตรงของเนาะเรากำลังพูดถึงว่ายืนรอกันอยู่ในคิวนะคะข้อ D นะคะ men so den er de ikke mere นะมันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วนะคะข้อ D แปลว่าอย่างนี้นะคะมันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วนะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเธอยืนต่อแถวอยู่ดูมีความสุขนะคะ die haben ikke lust zu นะคะทำไมคะเธอไม่มีอารมณ์ที่จะไปแล้วนะคะเธอไม่อยากที่จะไปนะคะไม่เกี่ยวนะคะข้อ F นะคะ men ที่ am I hooked นะคะแต่มันก็สนุกดีนะคะแต่มันก็สนุกดีนะคะอันนี้ก็พอเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวลองล่างๆไว้ก่อนนะแต่มันก็สนุกดีนะคะเพราะเธอได้คุยกับเพื่อนได้กินกาแฟระหว่างต่อแถวอยู่นะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะข้อกี้นะคะดูอันอื่นก่อนนะคะพอดีเรายังไม่ได้อ่านพวกประโยคนี้เลยนะคะ die will gut die will gut gern power กูจะลองทำอะไรสักอย่างไม่น่าใช่นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะ die have die air itproblem นะคะ die it problem มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเธอก็ดูฮุกลิดดีนะคะเธอก็ดูฮุกลิดดีนะตกลงตอบเราตอบข้อ F นะคะนะเดี๋ยวเขียนข้อ F ไว้ใส่สีแดงๆไว้ตอบข้อ F นะคะข้อนี้นะต่อไปนะคะต่อไปGut Kübermange for skilling på lombomarke นะคะ Men hun kan ikke godt lide at købe møbler og tøj til sig selv นะคะทำไมคะว่ายังไงนี้ Gut นะคะซื้อหลายอย่างเลยนะคะซื้อหลายอย่างเลยซื้อติงก็คือสิ่งของนะคะ for skilling ก็คือของที่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันหลายอย่างเลยนะคะที่ตลาดนัดเนาะแต่ can got li นะคะเธอมีของที่ชอบเป็นพิเศษนะคะ iche นี่ก็คือเป็นพิเศษนะคะ can got li ก็คือชอบเธอมีของที่ชอบเป็นพิเศษนะคะก็คือนะมือเปลือนะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์เนาะเฟอร์นิเจอร์ทอยนะคะคือเสื้อผ้านะ da gut pier war smok นะคะคือเปอร์ฮุนออสมังอ่ะเอ das toy booked เนาะเมื่อทำไมคะลูกของgut เนี่ยนะชื่อคนเติม s นะคะก็คือเป็นเจ้าของเนาะลูกเด็กผู้หญิงเนี่ยของกูสนะคะก็คือเจ้าของเนาะยังเล็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่สมกนะคะนะเธอก็ทำไมคะซื้อเสื้อผ้าให้พวกเขานะคะซื้อเสื้อผ้าที่ใช้แล้วให้พวกเขาเยอะแยะเลยนะคะเด่นกลางนะคะซูสเตตินิมลีที่ว่าลีมาออมกิ๊กกิ๊กอีนุตเอลปุ๊กทอยนะทำไมคะตอนนั้นเนี่ยเธอก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรหรอกนะคะที่ว่าลีมานะคะคือไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะแปลเป็นสำนวนทั้งประโยคนะคะที่จะใช้ของใหม่หรือว่าของเก่านะคะมันก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่เป็นไรที่จะใช้ของใหม่หรือว่าของเก่าเนาะตรงนี้เว้นวรรคไว้นะคะนะเราอ่านต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหาคำตอบนะดูทิศทางของข้อความก่อนดูทิศทางของเรื่องราวก่อนนุวิลพีเออร์นิมลีคุณเฮฮิตนุททอยนะคะออดีวิลเซลแมอีบูติกเนอร์ออกคือเปเดนะทำไมคะตอนนี้เนี่ยลูกสาว
ของเขานะคะอยากจะได้เสื้อผ้าใหม่นะคะฮิตนิดนะคะฮิตนิดคือใหม่แกะกล่องเลยนะคะนะฮิตนี่มันเน้นเข้าไปนะคะอดีวิวเซลแมบุติกเนอคืบเดนะแล้วพวกเขาเข้าไปร้านเสื้อผ้าเองนะคะเขาก็ไปร้านเสื้อผ้ากันเองเนาะอ่านต่ออีกนิดนึงนะคะกูซูเนสนะคะกูซูเนสที่แอร์ลิตเอาลิตฟอร์ที่แอร์มังเดือนะคะกูดนี่ก็ทำไมคะรู้สึกเสียดายเนาะมันแพงนะคะเอาลิตนะคะเอาลิตนี่แปลว่าเสียดายนะคะนะมันแพงมากนะคะเมนฮุนแคนก็ฟอสโตแอดเพียเนอร์แกนเซลวิลปีสเต็มนะแต่เธอก็เข้าใจแล้วว่าเด็กๆ เนี่ยเขาก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะคือให้สิทธิเด็กในการตัดสินใจเองนะคะเรามาดูกันนะคะนะย้อนไปนิดนึงนะคะนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเด่นกังก็คือครั้งนั้นครั้งหนึ่งนะคะนะมันไม่เป็นไรนะที่เราจะใช้ของใหม่หรือว่าของเก่านะคะตอนนั้นที่ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆใช่ไหมนะคะเนี่ยเธอซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆนะคะพอเว้นว่างไว้ก็คือตอนนี้นะคะตอนนี้เด็กๆ เนี่ยต้องการของใหม่แล้วนะคะประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะมันเริ่มมีการขัดแย้งกันเล็กน้อยนะคะเรามาดูที่ตัวเลือกกันนะฮะตอนนั้นกับตอนนี้นะคะข้อ B บอกว่า this key this way out ไปนะและมันจะไม่เกิดขึ้นนะและมันจะไม่เกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะMend this way, Mr. Smoking นะคะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งของเนาะอันเล็กอันใหญ่นะคะข้อ C ยังไม่ใช่นะคะ Men so then add the ik mere นะคะแต่มันไม่มีอีกแล้วนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะลองล่างๆไว้ก่อนเนี่ยเด่นกังนะคะเด่นกังเด่นกังเนี่ยดิกิกอินุยเอลปุกทอยนะคะดิวลีไม้นะคะตอนนั้นเนี่ยใส่ไม่เป็นไรนะคะตอนนั้นจะใส่ของเก่าของมาไม่เป็นไรนะแต่มันไม่มีอีกแล้วนะคะตอนนี้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจะไม่มีอีกแล้วตอนนี้พวกเขาต้องการชุดใหม่นะคะนะก็ดีนะคะลองอ่านข้ออื่นอีกนิดนึงเพื่อความแน่ใจก็ได้ค่ะได้หาหุ้นอีกลุสต์นะคะได้หาหุ้นอีกลุสต์นะคะเธอไม่อยากแล้วเธอไม่อยากแล้วนะคะหุ้นตามจริงเราดูตรงนี้ก็ได้นะคะประธานเป็นหุ้นนะคะประธานเป็นหุ้นแต่ในเรื่องเนี่ยเราเล่ากันถึงเด็กๆเนาะเราเล่ากันถึงเด็กๆนะคะพี่เนอะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะเนาะตัว e ตรงนี้ตัดไปได้ด้วยการดูคีย์เวิร์ดที่ประธานนะคะข้อ f เราตอบไปแล้วนะข้อ g ที่ will could can pull นะคะเราก็ไม่ได้พูดถึง could นะคะว่าจะลองทำอะไรนะคะที่ it problem นะคะอ๋อที่ it problem นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตัวคูดเองก็เข้าใจดีนะคะว่าเด็กๆเนี่ยต้องสามารถตัดสินใจเองใช่ไหมคะนะเด็กๆสามารถตัดสินใจได้เองนะคะก็ข้อ h ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นแต่ตอบขอตอบข้อ d นะคะข้อ d นะข้อดีก็คือมันจะไม่มีอีกแล้วนะคะแน่นอนแหละว่ามันจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้พวกเขาต้องการเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมคะนะ
ต่อไปนะคะข้อ23นะคะข้อ23ข้อสอบชุดนี้มี5ข้อนะคะเราผ่านไป2แล้ว Who's Jim at foot me everything นะคะคุณฮักคือเกนนิมออเนอร์นะทำไมคะกูสยิ้มนะคะแปลงนี้เลยนะกูสยิ้มบ้านของกูสนะคะบ้านของกูสนะเต็มไปด้วยสิ่งของพวกนั้นนะคะเต็มไปด้วยสิ่งพวกสิ่งของมากมายนะคะนะที่เธอเนี่ยซื้อมาเป็นเวลาหลายปีนะคะก้อนนะคะเป็นเวลาหลายปีนะ is stone stored there for example it stored mercury pure นะคะ in case full a glass or two gammer commoner นะคะทำไมคะในห้องรับแขกนะคะก็มีเช่นนะคะก็มีเช่นรูปภาพนะคะเมกอรี่นะคะเป็นรูปวาดรูปภาพนะคะรูปใหญ่เลยวางอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็กล่องที่เต็มไปด้วยแก้วนะคะกล่องที่เต็มไปด้วยแก้วนะแล้วก็พวกตู้ที่มีลิ้นชักนะคะตู้ที่มีลิ้นชักเก่าๆ2ตัวนะคะเก่าๆ2ตัวนะแล้ว something some good ik have book for or some hun ik click the have past it นะนะไอ้พวกนั้นเนี่ยนะเธอgood เนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีที่ที่จะวางมันแล้วด้วยนะคะนะช่องว่างนะคะนะ for goods livelihood at it salad store or hines peer at cut it นะคะ at the store so many thing or for e livelihood นะทำไมคะเพราะว่านะไลฟ์ลิฟท์ของกู๊ดนะคะคอนโดของกู๊ดเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่มากเลยอีกแซลิดสตัวนะแล้วก็ลูกๆของเธอเนี่ยก็ทัดเอ๊ะละเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายที่ว่ามีของหลายอย่างเนี่ยวางอยู่ในคอนโดเต็มไปหมดเลยนะคะวางอยู่ในคอนโดเต็มไปหมดเลยเนาะพิจารณาประโยคข้างหน้ากันนิดนึงนะคะเราพูดกันถึงอะไรใช่ไหมคะประโยคข้างหน้าก็คือพวกของเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะนะมีของเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีที่จะวางแล้วนะคะไม่มีที่จะวางแล้วนะคะนะตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าไอ้ตรง example เนี่ยถ้าใครแปลเมกอรี่นะคะแปลพวกcommoner ไม่ออกนะคะอะไรพวกนี้มันเป็นศัพท์แบบว่าศัพท์เฉพาะเนาะให้เรามองว่ามันเป็นแค่สิ่งของก็พอนะคะมันเป็นแค่การยกตัวอย่างพวกนี้มันเป็นแค่การยกตัวอย่างให้รู้ว่ามันคือสิ่งของจำนวนหนึ่งที่วางอยู่เต็มในห้องก็พอนะคะไม่ต้องไปนั่งถ้าใครไม่รู้ศัพท์เนี่ยพวกคำนามอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้ศัพท์ไม่ต้องไปนั่งสะกดมันนะคะไม่ต้องไปนั่งนึกมันนะคะมันจะเสียเวลาเนาะให้มองภาพรวมๆว่ามีสิ่งของเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วไงต่อคะประโยคหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าคอนโดก็พูดถึงคอนโดนะคะเราพูดกันถึงเรื่องที่และเราพูดกันถึงเรื่องที่และคอนโดก็ไม่มีคอนโดก็เล็กไม่มีที่จะวางนะคะไม่มีที่จะวางนะคะมันดูเหมือนจะเป็นปัญหานะคะนะเด็กๆก็ไม่ชอบนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่องว่างตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างนะ
นะน่าจะเป็นปัญหาแล้วนะคะอันแรกนะคะข้อ B this ski this wear out นะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวนะคะข้อ C นะคะthis wear mess smoking นะคะน่าเสียดายมันเป็นแค่ของเล็กๆนะไม่เกี่ยวนะคะเราพูดกันถึงเรื่องพื้นที่นะคะของที่วางเต็มไปหมดนะคะนะข้อ D เราตอบไปแล้วนะคะข้อ E นะคะที่หาคุณอีกลุสชื่อนะคะเธอไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าคุณริกติฮะแพทเธอมันก็ไม่เข้านะคะเธอไม่มีที่นะคะแล้วคอนโดก็เล็กนะคะนี่เราพูดกันถึงปัญหาเรื่องที่นะคะไม่เกี่ยวเนาะข้อ F เราตอบไปแล้วนะคะข้อกิที่วิวกูดแกนโพนะคะรูทจะลองทำอะไรก็ไม่เกี่ยวอีกนะคะนะเรากำลังพูดถึงอะไรพื้นที่นะคะเรากำลังพูดถึงพื้นที่นะคะไม่ได้บอกว่าประโยคข้างหลังไม่ได้บอกว่ากูดจะทำอะไรนะคะไม่มีแอคชั่นข้างหลังเนาะข้อสุดท้ายนะคะอ๋อที่แฮแอดพอเพลมนะคะเมื่อกี้ก็ไต่เหมือนกับพูดแบบไกลๆไปแล้วนะข้อความชุดนี้นะดิอะล็อกนี้มันเหมือนจะพูดถึงปัญหานะคะมันเหมือนจะพูดถึงปัญหาเนาะขอตอบเป็นข้อ H นะคะนะเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันอีกทีก็ได้อ่ะนะก็คือทำไมคะของเยอะไปหมดเลยแล้วรูทสัมพุนอีกคลิกที่หาแพทชิลออดีแฮแออิทโปรเบลมนะคะออิทโปรเบลมฟอร์หุนฟอร์กูสไลท์หรือแออิทกับแซลิสตัวนะคะแล้วมันก็เป็นปัญหานะและมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าคอนโดมันเล็กนะคะคอนโดมันไม่ได้ใหญ่นะคะข้อต่อไปนะคะข้อ24นะ Good can got see at the air for marketing in livelihood นะคะทำไมคะ Root ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันก็มีของเยอะจริงๆในคอนโดนะคะ So hun think for at say noon at dinner or in day see hun eatobsolete for Facebook นะทำไมคะเธอก็คิดว่าเธอเนี่ยจะต้องขายสักอย่างนะคะเธอจะต้องขายสักอย่างในของพวกนั้นนะคะวันหนึ่งนะคะ in day นะเธอก็ไปเจอประกาศใน Facebook นะคะ this guy where it stored lumber market for awesomeโทนะคะนะมันจะมีอะไรคะตลาดนัดใหญ่มันจะมีตลาดนัดใหญ่ที่เมืองนี้นะคะชื่อเมืองก็สะกดไม่ถูกก็อ่านข้ามๆไปนะคะเป็นแค่ชื่อเมืองนะให้รู้ว่าเป็นชื่อเมืองก่อนนะว่ามันแคนคัมเมอร์ออเซียร์มือเบลอร์ทอยออเอเลมูลีinteresting นะคะเป็นที่นะคะโวนี่ก็ไปแทนที่สถานที่ข้างหน้านะคะที่ที่แมนที่ที่คนเนี่ยจะไปขายเฟอร์นิเจอร์ขายเสื้อผ้าหรือว่าขายอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่นะคะขายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีช่องว่างไว้เนาะหุ้นสนักเกอร์เมซินพีเออร์ออมเดนะคะออดิซูเนสออสตีลูเดอร์ซัมอินกูอีดีนะคะทำไมคะเธอก็ไปพูดกับลูกๆของเธอนะคะนะพวกเขาก็ทำไมคะดูจะเห็นด้วยนะนะบอกว่าเอ๊ะมันไอเดียดีเนาะนะคะที่มีแกนเยลฟ์ฮินเนอร์นะคะพวก
พวกเธอเนี่ยพวกเขาก็อยากจะช่วยgood นะคะอยากจะช่วยแม่ของเขานะคะ so so good Miller side to Lumpermarker นะคะดังนั้น good ก็ทำไมคะ Miller นะคะหมายถึงรายงานนะคะหมายถึงแจ้งหรือว่าสมัครไปที่ Lumpermarker นะคะน่าจะเหมือนแบบเราเนาะจะไปขายของตลาดนัดก็อาจจะต้องจองล็อกจองพื้นที่อะไรประมาณนี้นะคะนะเมลเลอร์ Mailer, ตัวนี้ก็คือเหมือนกับแจ้งเหมือนกับรายงานไปนะคะว่าเราจะไปขายของเนาะเรามาดูกันค่ะลองมาทวนประโยคข้างหน้าช่องว่างกันนิดนึงนะคะนะว่าเขาจะทำอะไรนะคะนะตั้งแต่ใครจะทำอะไรนะข้างหน้านะคะเนี่ยนี่เขาคิดที่จะขายของมือสองนะคะแล้วก็ไปเจอประกาศที่ Facebook นะคะไปเจอประกาศที่ Facebook นะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวขยายนะคะแค่ตัวขยายว่าที่คนมาขายของได้หลายอย่างนะคะตรงนี้อาจจะไม่ใช่คีย์เวิร์ดนะแล้วก็มีช่องว่างนะคะตอนนี้คือคูดนะคะคูดเป็นคนกระทำแล้วคูดจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะนะอันสุดท้ายหลังช่องว่างก็คือเธอก็ไปคุยกับลูกนะคะเธอก็ไปคุยกับลูกแล้วก็คิดว่าจะทำกันแหละนะคะคิดว่าจะทำกันแหละเด็กๆ ก็ต้องการที่จะช่วยนะคะเนาะมาดูช่องมาดูที่ตัวเลือกนะคะข้อ B นะคะThis guy, this way out เลยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะลูกๆบอกอยู่ว่าจะช่วยนะคะลูกๆเห็นด้วยแล้วก็จะช่วยนะคะก็ see มัน this way mess smoking นะคะเราไม่ได้พูดถึงของนะคะว่าใหญ่หรือเล็กนะอันนี้ข้ามไม่ได้เลยก็ดีแล้วตอบไปแล้วนะคะก็ e ได้ how hun it lust till นะคะเธอไม่อยากที่จะทำนะคะก็ไม่เข้านะคะเพราะเธอคิดว่าจะทำอยู่นะคะนะเธอก็ติดต่อที่ตลาดนัดแล้วด้วยนะว่าจะไปขายนะคะข้อ F เราตอบไปแล้วเนาะข้อ G ที่ will good can pull ที่ will good can pull ไปได้ไหมข้อนี้นะคะนะเธอเห็นประกาศนะคะแล้วเธอดีวิวคูดแกนโพแล้วเธอก็อยากที่จะลองทำดูนะคะเธอต้องการที่จะลองทำดูนะคะนะอันนี้น่าจะเป็นคำตอบแล้วนะคะข้อกี้นะคะน่าจะเป็นคำตอบแล้วนะคะเธออยากจะลองทำดูนะคะเธออยากจะลองทำดูเนาะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5นะล็อบเปอร์มาเกอร์บลีเวอร์ฮอนอินลอเดย์อีไมมัวนะคะตลาดนัดนะจะจัดขึ้นนะคะวันเสาร์ในเดือนอะไรวะเดือนไหมพฤษภานะคะพฤษภาเนาะกูดออร์ฮินเนสเพียร์ฮาอินสโตปุ๊มเมเบลเบียร์กลาสช้อยมั้งอ่ะ enter นะคะนะคูดเนี่ยแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็มีอะไรคะตัวปุ๊บมันคืออะไรแผงลอยนะคะแผงลอยแผงขายของนะคะนะอันใหญ่เลยนะคะนะเฟอร์นิเจอร์นะคะหนังสือกลาสเสื้อผ้านะคะก็อย่างอื่นอีกมากมายนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนแรกกระต่ายก็ไม่รู้นั่นแปลว่าอะไรเนี่ยปุ๊ดนะคะบางทีเราไม่ได้ใช้มันบ่อยๆนะแล้วก็อาจจะจำศัพท์ไม่ได้ถ้าอันศัพท์อันไหนไม่รู้ก็ข้ามๆไปนะคะให้รู้ว่าเราจะเอาของไปขายแค่นั้นพอแล้วนะคะเราจะเอาของไปขายแค่นั้นพอแล้วจับใจความประโยคแค่นี้พอนะคะต่อนะคะที่ฮามมังอ่ะคุณนะอ๋อดีเซอร์คลิกดีกอดนะ
เป็นยังไงคะพวกเขาเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากเลยนะคะคุณเนอะนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็ขายดีเลยทีเดียวนะแล้วก็มีช่องว่างนะคะ So da Lombomager er slut นะ Hadi steady di store mubler to be นะคะนะเมื่อนะคะเมื่อตลาดนัดจบลงปิดลงนะคะคือตลาดวายแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยก็ยังเหลือเฟอร์นิเจอร์อันใหญ่อยู่นะคะอันใหญ่อยู่เนาะที่แอร์ซิฟลิลิตเอาลิตนะคะพวกเขาก็ทำไมคะแน่นอนแหละว่าเสียดายนิดหน่อยนะคะเอาลิตนะคะนะเอาลิตนะคะเสียดายนิดหน่อยนะคะเมนฮูดโลเปียเนอร์แอดฮูนวิลเกียมือเปลเนอร์ทิลอินเก็งบุ๊กส์บูติกนะคะโซดีวิอีกเมียสแกสตัวอีหลายลิเฮอร์ออฟฟูเตอร์นะคะออฟฟูเตอร์นะคะนะแต่คูดเนี่ยก็โลเวอร์นะคะสัญญากับเด็กๆว่านะคะนะว่าเขาเนี่ยจะเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปให้ที่ร้านมือสองนะคะนะดังนั้นพวกเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเห็นมันวางอยู่ในคอนโดนะคะเต็มพื้นที่อีกนะคะนะมาดูกันนะคะมีคีย์เวิร์ดตรงไหนบ้างนะคะก่อนหน้านี้นะพวกเขาขายดีเลยทีเดียวนะคะก่อนดูประโยคก่อนช่องว่างนะคะพวกเขาขายดีเลยทีเดียวนะพอตลาดปิดนะคะก็ยังเหลือสินค้ายังเหลือเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆอยู่นะคะนะลองมาอ่านดูตัวเลือกกันค่ะข้อ B นะคะ This key this way out นะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะไม่เกี่ยวนะคะข้อ C นะคะMen this way must smoking นะคะเราพูดถึงของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กันอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะไปได้นะคะเราพูดกันถึงติ๊กไว้ก่อนเราพูดกันถึงของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กันอยู่ใช่ไหมคะนะตรงเนี่ยตัวมือเบลอใช่ไหมคะตัวมือเบลอนะถ้าเราใส่ซีลองอ่านซีนะคะตัวอื่นก็เหลือ e ตัวเดียวใช่ไหมคะตัวอื่นถูกเลือกไปหมดละ Adi say a richtig god men this way master smoking นะคะเธอขายพวกเขาเนี่ยขายดีนะคะแต่น่าเสียดายขายได้แต่ของเล็กๆน้อยๆนะคะนะพวกเขาเนี่ยยังมีเฟอร์นิเจอร์อันใหญ่อยู่เลยนะคะนะน่าจะเกี่ยวกับขนาดของของนะคะข้อ C น่าจะเหมาะนะคะส่วนข้อ E นะคะที่เหลืออยู่นะลองอ่านนิดนึงค่ะที่แฮที่หาฮุนอิเกลุสชื่อนะคะไม่เกี่ยวแล้วนะคะเราไม่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หรือว่าความอยากอะไรแล้วนะคะนะลุสชื่อนะคะไม่ต้องการนะคะนะก็เสร็จไปแล้วนะคะ5ข้อ5คะแนนด้วยกันค่ะสำหรับออบเกลอันนี้นะคะออบเกลเฟียนะคะออฟเกลเฟียนะคะกระต่ายเห็นเพื่อนๆของเรานะคะที่มาดูคลิปของกระต่ายนะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูคลิปนะคะแล้วก็หยุดเอาไว้ก่อนที่กระต่ายจะเฉลยเขาลองหัดอ่านแล้วก็ลองเติมคำดูก่อนนะคะอันนี้ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะกระต่ายช่วยได้แค่เหมือนกับช่วยแปลให้แล้วก็ช่วยวิเคราะห์ให้นะคะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับมันนะคะด้วยการฝึกเยอะๆนะคะอ่านเยอะๆนะคะยังไงกระต่ายจะช่วยหาแบบฝึกหัดแบบนี้มาให้ทำอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่ใกล้จะสอบเร็วๆนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ